ะลูกใครว่าล่ะโอเคอ่ะต่อนะจ๊ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณหา COV บ้างจ้านะอ่ะค่า COV กรณีที่นะคะเป็นข้อมูลที่ไม่มีป๊อปนะคะสูตรค่ะจดสูตรลงไปนะคะ COV เท่ากับsummation ก็คือค่าของผลอะไรคะผลรวมนะคะเอานะคะ r ลบด้วย er นะคะคูณกับ r ลบด้วย er ต่างกันตรงที่ว่าเป็น r 1กับ r 2ก็คือมีหลักทรัพย์2ตัวนะในกรณีนี้นะคะก็คือ Microsoft กับอะไรคะ GE แล้วก็ต้องส่วนด้วย n ลบ1นะคะใช้สูตรนี้นะคะ summation นะคะของนะคะก็คือผลรวมของ r ลบด้วยนะคะ er ของหลักทรัพย์ตัวที่1คูณกับนะคะ r 2ลบด้วย er ตัวที่2โอเคนะคะคราวนี้กลับมาต่อที่ spreadsheet เลยค่ะโอเคที่ spreadsheet นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างเซลล์เพิ่มนะคะเพื่อหาช่องr ลบด้วย er เอ๊ะเมื่อกี้เราทำแล้วใช่ไหม r แล้ว er คือตัวนี้ถูกไหมไม่ต้องทำใหม่แค่เอา d กับ e มาทำอะไรกันจ้าคูณกันถูกต้องอ่านภาษาทำมาที่ column edge นะคะจ้านะคะเอา d นะคะคูณกับอะไรจ้า e เพื่ออะไรอ่ะตรงนี้เรากำลังจะคำนวณหาอะไรจ้า c อะไรจ้า COV COV ย่อมาจาก covariance นะคะโอเคนะคะอ่านเริ่มกดเท่ากับนะคะเอาคอลัมน์ d นะคะเริ่มตั้งแต่ d 3คูณด้วย e อะไรคะ e 3 enter จากนั้นคัดลอกสูตรมานะคะเพื่อให้ได้ทั้งหมด6เดือนเมื่อได้ผลรวมแล้วเมื่อได้ผลคูณแล้วเอาผลคูณนะคะของแต่ละเทอมมาทำอะไรกันคะบวกกันหาผลรวมแล้วก็บวกหาผลบวกหาผลรวมด้วยการบวกพอบวกเสร็จแล้วตรงนี้มันคือค่าช่องผลรวมใช่ไหมเดี๋ยวเขียนไว้หน่อยว่าช่องนี้มันมันเป็นอะไรกันบ้างช่องนี้เป็นช่องผลรวมช่องผลรวมที่ได้ตรงนี้ยังไม่ใช่ COV นะเพราะต้องเอาค่าผลรวมไปเฉลี่ยด้วยการหาร n แต่สูตรนี้มันเป็นสูตรของกลุ่มตัวอย่างดังนั้นต้องหารด้วย n ลบได้จ้า n ลบ1โอเคกดเท่ากับนะคะเอาเซลล์ h 9นะคะหารด้วย n ลบ1ซึ่งมีทั้งหมด6เดือนนั้น6ลบ1ตอบเท่าไหร่คะค่านี้ก็คือค่า COV นักศึกษาใส่นะคะตัวแทรกความคิดเห็นนะวิธีการคือคลิกขวาแทรกความคิดเห็นนะคะแล้วก็เขียนคำว่า COV ออกเสียงค่ะ COV นะคะไพเราะมากนะคะโอเคค่ะนั้นเขาตอบ COV ของเราคือติดลบ0จุดเท่าไหร่คะ0017เลยคะ76โอเคนะก่อนต่อค่ะคราวนี้เรามาหา COV อีกวิธีหนึ่งเฮ้ยถ้าเราไม่ใช้สูตรการคำนวณแบบนี้ค่อยๆทำทีละเซลล์เราสามารถใช้สเปรดชีตได้ไหมคำตอบคือใช้ได้ลองดูนะคะเดี๋ยวค่า COV นี้นะคะเป็นข้อมูลสำคัญอาจารย์จะใส่แท็บสีไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวในช่องนี้ก็ใส่แท็บสีเดียวกันเพื่อให้เห็นว่ามันคือค่าอะไรคะค่าเดียวกันโอเคไหมคะตรงนี้เป็นค่าเดียวกันนะวิธีการคำนวณค่า COV โดยใช้สเปรดชีตค่ะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเวลาก่อนใส่สูตรบวกลบหรืออะไรก็ตามที่เป็นสูตรนะคะในสเปรดชีตต้องคีย์อะไรก่อนเสมอเท่ากับจากนั้นพิมพ์คำว่า COV แล้วมันจะขึ้น COV ขึ้นมา3 COV ถูกไหมคะให้นักศึกษาเลือก COV ตัวที่2นะคะ covariance.s ออกเสียงค่ะ covariance.s โอเคค่ะ very good ค่ะนะดับเบิ้ลคลิกเลยค่ะพอดับเบิ้ลคลิกเสร็จวงไม่ใส่อะไร2อะไรนักศึกษาคิดว่าใส่อะไรไหนมันต้องเป็นช่อง return นะดังนั้นต้องเป็นคอลัมน์ b นะของ Microsoft นะคะใส่ array ที่เป็นนะคะอัตราผลตอบแทนของหุ้นนะคะถ้าเป็นของหุ้น Microsoft ก็ลากมาเลยตั้งแต่ b 3จนถึง b อะไรคะ b 8 colon array ที่2ก็จะต้องเป็นของหุ้นอะไรคะ ge ซึ่งอยู่ในคอลัมน์อะไรคะ c โอเคลากมาเลยค่ะตั้งแต่ c 3จนถึง c 8ปิดวงเล็บลุ้นค่ะ enter เป๊ะเท่ากันไหมเท่ากัน
ดังนั้นเมื่อตรงนี้เราเข้าใจแล้วว่าที่มาของสูตรเท่ากันกับสเปรดชีทสูตรนี้ดังนั้นต่อไปนี้เราใช้อะไรเลย yes นะคะเราจะใช้สเปรดชีทตามนี้เลยนะคะใช้แค่นะคะส่วนของนะคะตรงนี้เท่านั้นนะคะก็คือนะคะใช้สูตรรันสเปรดชีทเลยนะคะโอเคค่ะคำสั่งถัดมาค่ะข้อ d doc d doc ให้หาอะไรเอ่ยd doc ให้หา r correlation coefficient อ่ะเราก็เริ่มหา r นะคะโอเคค่ะอ่ะพิมพ์ค่า r นักศึกษายังงงนะตรงนี้ er ตรงนี้ r ต่างกันจนตรงที่ว่าตรงนี้เป็น correlation นักศึกษาใช้อะไรก็ได้แต่ถ้านักศึกษาอยากใช้อักษรกรีกนักศึกษาต้องใช้ตัว rho อยากใช้ไหมอ่ะไม่อยากนะคะเอาไปเถอะนะคะไม่อยากก็จะให้นะคะนักศึกษาลองดูที่แท้นะคะแล้วนักศึกษาก็นะคะเลือกตัวสมการแทรกสมการเสร็จนักศึกษาคะตรงนี้ค่ะจะมีสัญลักษณ์อยู่ตัวนี้คือซิกมาถูกไหมเอ่ยนี่ไงมันมีคำอ่านให้ด้วยเจอไหมเนี่ยซิกมาเจอไหมแต่ถ้าเป็นตัวนี้อ่านว่าอะไรโลตัวนี้แหละคือค่า r นะสัญลักษณ์ของเขานะเรากดดูมันก็จะได้โลออกมาแล้วนักศึกษาจะใช้ตัว r ก็ได้หรือใช้ตัวอะไรคะโลก็ได้แล้วใช้ r เล็กเนาะถ้าเป็น r ใหญ่เดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัว return อ่ะถูกไหมนักศึกษาเป็นตัวนี้หรือบางคนแบบเฮ้ยไม่ชอบตัวย่อตัวย่อเยอะขี้เกียจจำนักศึกษาก็พิมพ์เต็มๆไปก็ได้ไม่มีใครว่านะเต็มๆก็คือ correlation coefficient นะก็พิมพ์เต็มๆก็ได้โอเคนะคะด้วยตามนี้นะอ่ะเริ่มส่วนของ r คืออะไรเอา cov ตั้งหารด้วยอะไรนะซิกมาคูณด้วยอะไรซิกมาอ่านนักศึกษาคีย์สูตรเข้าไปที่เซลล์ C12 r เท่ากับ cov หารเปิดวงเล็บนะซิกมาคูณซิกมาซิกมาที่นี้อาจารย์แทนเป็นสำหรับตัว s นะ s 1แล้วกันคูณด้วย s อะไร s 2แสดงว่ามีหลักทรัพย์อยู่2ตัวก็คือหลักทรัพย์ตัวที่1และสำหรับหลักทรัพย์ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่2นักศึกษาคราวนี้คำนวณยังไงคะค่า r เท่ากับ covariance ก็คือ b อะไรคะ b11 หารเปิดวงเล็บ sd ก็คือ b10 คูณกับ c10 ปิดวงเล็บ enter คำตอบจะได้เป็นลบ0จุดเท่าไหร่3นะคะทำ2ตำแหน่งจะได้ลบ0.31โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเฉลยนะคะของแบบฝึกหัดนะคะ exercise ที่1ที่อยู่ในสไลด์แผ่น45นะคะสรุปคำตอบได้ว่านะคะข้อ A นะคะ Multi Rate นะคะ of return for each stock นะคะ Microsoft คำตอบคือเท่าไหร่อ่ะเราทำเป็นร้อยละก็ได้ปับปึ๊บปึ๊บก็จะได้เป็น 1.67 ส่วน GE จะตอบติดลบ 4% นะคะข้อ B นะคะถามหา standard deviation นะคะคำตอบนะคะของ Microsoft จะเป็น 7.17% ของ GE จะเป็น 8.02% นะคะแล้วข้อ C ถามหา covariance นะคะคำตอบจะเป็นติดลบ 0.00176 นะคะและข้อ D ค่ะหาถามหา correlation หรือ R คำตอบจะได้เป็นลบ 0.31 โอเคนะคะ